ทำไมผู้รอดจากภัยพิบัติโดยไม่เสียสติปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความดีหรือเป็นผู้มีบุญพวกที่รอดจากภัยพิบัติจากกาลยุคสู่ยุคแห่งสันตินั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้บุญมาเพื่อยังประโยชน์สืบต่อพระบวรพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไปจนครบ 5,000 ปีกรรมที่ชำระล้างโรคในครั้งนี้นั้นมีตะแกรงร่อนที่ถี่ละเอียดมากเหลือแต่ผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมีจิตเมตตาอย่างแท้มีหน้าที่ตามที่ได้อธิษฐานจิตมาเพื่องานส่วนรวมเท่านั้นที่จะรอดจากภัยพิบัติไปได้เมื่อผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้ได้สติคิดทบทวนเหตุแห่งมหาวิบัติอันเกิดจากทิฏฐิวิบัติเป็นปฐมอาศัยความโลภในวัตถุทุนนิยมลาอาณานิคมกอบโกยทรัพยากรโลกด้วยความหลงในแรงโมหะครั้นผู้ใดขัดขืนขัดขวางก็สร้างกระแสแห่งความแตกแยกเกลียดชังจนเกิดความโกรธแค้นประหัตประหารกันด้วยปัญญาแห่งอวิชชาวาจาสื่อจนถึงสัตราวุธอย่างไร้ความปราณีสิ้นไหนเมตตาจากจิตใจคนจนโลกหมุนเคลื่อนสู่การทำลายล้างอย่างสมบูรณ์มีเพียงผู้มีเมตตาจิตอันบริสุทธิ์ชนผู้มีสันติวิหารแห่งจิตใจอันไม่ได้ใดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดศาสนาใดเป็นเพียงผู้เข้าถึงเมตตาแห่งหัวใจอย่างแท้จริงที่จะพึงรอดจากภัยพิบัติไปได้สู่ยุคที่ชนทั้งหลายมีที่จิตธรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงปราศจากศัตรูปราศจากการทำลายล้างปราศจากความโกรธความเกลียดชังมีแต่ความรักเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งปันกันให้โดยปราศจากเงื่อนไขทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันก็ดีทั้งต่อสัตว์ด้วยกันทั้งหลายก็ดีต่อพื้นแผ่นดินพื้นน้ำพื้นฟ้าและเหล่าพืชพฤกษาไพรวันทั้งหลายที่สุดแล้วมนุษย์ก็เข้าใจในภาษาเดียวกันภาษาสัตว์ภาษาที่สื่อด้วยหัวใจหัวใจแห่งเมตตาอันเป็นภาษาสากลแห่งจักรวาลและพบทั้งปวงเมื่อจิตของมวลมนุษย์ละเอียดอ่อนประณีตอีกครั้งก็ย่อมน้อมเข้าสู่ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเมื่อนั้นโลกก็ปรากฏความเจริญในธรรมเจริญด้วยธรรมบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิอันวิสุทธิมากไปด้วยพระอริยะเจ้าพระสุปฏิปันโนพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็รุ่งเรืองในธรรมคล้ายดังสมัยพุทธกาลอีกครั้งพระบรมสารีริกธาตุก็ปรากฏสัตว์พันรังสีอัศจรรย์ในทุกวันพระวันโกนให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะปฏิบัติบูชาจนมั่นคงในพระรัตนตรัยและเมื่อมีผู้ปฏิบัติบูชามากเข้าถึงธรรมมากเข้าพื้นดินพื้นน้ำก็กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นร่มเย็นในทุกพื้นแผ่นดินธรรมจนธรรมขยายออกไปด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณแม้ไม่เพียงในโลกนี้แต่ยังพบอื่นๆภูมิอื่นๆและยังไปทั่วจักรวาลอันประกอบด้วยอุตรทวีปอนุอุตรทวีปทั้งหลายก็พลอยปรากฏพบเห็นกันรับผลอานิสงส์แห่งเมตตาอันไม่มีประมาณยามเกิดภัยพิบัติพลิกวิกฤตให้เป็นพลังสร้างสรรค์เรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อมนุษยชาติและต่อโลกเราถึงการเรียนรู้การทบทวนความคิดของมนุษย์ต่อธรรมชาติมากขึ้น
ที่ผ่านมามนุษย์ทำลายธรรมชาติบังคับควบคุมธรรมชาติผิดธรรมชาติผิดคุณธรรมศีลและธรรมจนเกิดภัยพิบัติขึ้นบทเรียนนี้ย่อมสอนให้มนุษย์เปลี่ยนความคิดสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่และดับไปทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสอดประสานกันทุกสรรพสิ่งล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมนุษย์เข้าถึงธรรมชาติใช้ชีวิตวิถีสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวกับธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติแห่งจิตเมื่อโลกนั้นพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งลองพลิกใจพลิกความคิดพลิกทัศนคติมุมมองใหม่เราจะพบสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติเราได้เห็นคนธรรมดาธรรมดาในสังคมออกมาแสดงความกล้าหาญในการช่วยชีวิตผู้อื่นเราได้เห็นน้ำใจความเสียสละของผู้คนเราได้รู้จักแบ่งปันอาหารความช่วยเหลือกันเราได้เห็นแม้แต่สัตว์ช่วยชีวิตสัตว์ด้วยกันแม้ต่างเผ่าพันธุ์ขึ้นจากน้ำจากอันตรายและสิ่งไปกว่านั้นเราได้ร่วมใจสร้างกุศลมหากุศลเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงใดๆเกิดการสร้างพระพุทธรูปในทุกๆสัปดาห์ทั่วประเทศไทยบางพื้นที่สร้างพระพุทธรูปพร้อมกันนับ10องค์ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาปรากฏการจัดสร้างพระพุทธรูปมากกว่า 3,000 องค์เกิดปรากฏการอัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุขึ้นอย่างมากมายพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานแทบทุกวัดทั่วประเทศไทยทุกวัดไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีการปฏิบัติธรรมหลายท่านเกิดจิตศรัทธาร่วมใจสานงานพระบรมสารีริกธาตุกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาและสักการะบูชาเกิดกระแสบุญที่เหล่าประชาชนทั่วไปสนใจมาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นผู้คนทำความดีสร้างกุศลมากขึ้นเกิดสิ่งดีๆงดงามขึ้นมากมายหากเราเปิดใจให้มองเห็นสัมผัสได้ลึกซึ้งอย่างแท้จริงและหากเรามองเห็นชัดเจนต่อไปภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนเป็นการปรับตัวของธรรมชาติไปสู่ยุคสมัยที่เกิดความสงบสุขสันติร่มเย็นมนุษย์สัตว์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความเจริญของทางโลกและทางธรรมสมดุลกันวิทยาศาสตร์ทางกายภาพวิทยาศาสตร์ทางจิตพัฒนากันพระศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองใกล้ดังสมัยพุทธกาลมากด้วยพระอริยะเจ้าพระอภิญญาพระโพธิสัตว์ผู้คนอยู่ในศีลธรรมได้อภิญญากันมากมายกลายเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของมนุษยชาติไปอีกยาวนานนับพันปีหลังภัยพิบัติมีความหวังหลังภัยพิบัติมีสันติสุขหลังภัยพิบัติมีความงดงามรออยู่เราทุกคนมารวมกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนจับมือร่วมใจกันเพื่อผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปเพื่ออนาคตที่งดงามและสันติใจเราจะจดจ่ออยู่กับภัยพิบัติหรือจะตั้งมั่นกับอนาคตแห่งสันติที่รุ่งเรืองขึ้นอยู่กับใจของเรา
สิ่งที่อยู่ในจิตเราสะท้อนตัวตนเราออกมาสู่ภายนอกรวมกันพลิกวิกฤตให้เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งความหวังพลังแห่งอนาคตรวมกันสร้างความดีสร้างกุศลคิดดีคิดบวกแบ่งปันให้กำลังใจในความดีส่งเสริมความดีต่อกันจิตใจที่ดีงามจะยังคงอยู่ตลอดไป